เห็นบอกว่าอันนี้น่าจะหลอนยาอีกแล้วแล้วงานนี้คนเจ็บคือผู้เป็นพ่อค่ะเพราะว่าตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งคือเห็นบอกว่ามันอาละวาดใส่พ่อมีปืนเป็นปืนแก๊ปชักปืนขู่จะยิงพ่อและผลักพ่อล้มตอนนั้นที่บ้านกระจกแตกกระจกบาดพ่ออีกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านนะคะแล้วจะไปควบคุมตัวไอ้เจ้าลูกคลั่งรายนี้ชื่อว่าในมอสอายุ30ปีตำรวจเองพยายามจะเจรจาตอนแรกเห็นบอกว่าไม่ให้เข้าห้องด้วยนะไม่ให้เข้าบ้านปมทั้งหมดคือแค่จะขอตังค์พ่อ2บาทแค่นี้ทำไมพ่อไม่ให้อ่ะโอเคนั่นคือคุณเจ้าอย่างไปถามอยู่รึได้ๆๆสูบบ่ไม่ได้สูบครับผมไม่ได้สูบแต่ผมนั่งอยู่ซื้อนั่งอยู่ซื้อผมลุกขึ้นมาขอเงิน2บาทผมอยู่ไปซื้อของก็มีปัญหามันได้แม่ผมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ๋อนี่ตำรวจก็ถามดีๆนี่เออใบอนุญาตอะไรนี่เต้าไม่เรานั่งอยู่มาคนบ้านผมครับมาคนบ้านผมขอใบอนุญาตหน่อยครับบ้านเราผมไปแจ้งเหตุไปผมเจ้ายังไหนอยู่เนี่ยนั่นคือคุณเจ้ายังไปถามอยู่รึอนุญาตเขาเนาะครับโอเคนั่นคือคุณเจ้ายังไปถามอยู่รึนี่อันไหนนั่นคือคุณแขวะข้ามคุณนะโอ้ยมึงไม่ข้ามคุณหรือข้ามพูนไม่สันนิบาตเล่าความไปบอกเจ้าซะกูไปนั่งเปลี่ยนแนวเลยเออเปลี่ยนห่วยเมืองบัดกูบอเขามาเบิ้งทำไงนี่ตำรวจที่อุดรนะคุณผู้ชมสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งว่าเนี่ยมีเหตุผู้ชายคนนี้คลั่งอยู่หลังจากนั้นไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอะไรนะมอสใช่ไหมมอสในมอสในมอสบอกตำรวจจะมาเข้าได้ยังไงไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าแล้วก็ยื้อยุดฉุดกระชากจนตำรวจเข้าไปได้ฮะคุณผู้ชมแล้วจังหวะเนี้ยภายในห้องบอกมีอะไรบางอย่างอยู่มอสพยายามบอกเอ้ยตำรวจอย่าเข้าเลยอย่าเข้าเลยแต่ตำรวจบอกมึงนั่นแหละไม่ต้องเข้าให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบโอ้ยครับหลอกปาดีนะเสียเสียบ่ไผ่ก็บ่อะไรเหงื่อครับใส่กุญแจมองเนี่ยใส่กุญแจมองเนี่ยใส่ห้องไหนโอ้ยครับหลอกปาดีนะเสียบ่ไผ่ก็บ่อะไรเหงื่อครับใส่กุญแจนี่ฮะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนี่ล็อกกุญแจมือเลยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าไปขอเงินพ่อไม่ยอมให้ผลักพ่อล้มแล้วเอาปืนมาจี้มาข่มขู่อีกวันนี้พ่อเอาปืนมาเลยบอกนี่ไงเนี่ยแหละปืนที่เจ้าลูกชายมันเอามาขู่ผมแล้วถามว่าขอเงินพ่อ2บาทจริงๆเหรอมอสสุดท้ายแล้วมอสบอกว่าอะไรมั้ยอ๋อผมยอมรับก็ได้ผมน่าจะหลอนแหละพี่ยิ้มหวานน่ะเพราะผมเสพมานิดหน่อยลองฟังเสียงไอ้เจ้ามอสดูฮะอันนี้ผมโมโหอย่างนี้บอกเลยมอสเสพยาไหมผมไม่ได้เสียบไอ้เงินหรอกครับแล้วผมก็บอกมีอยู่ซื้อกับมาบ้านผมแล้วก็ไม่เนี่ยมันอ๋อเนี่ยมันเฮ็ดผมจ้ะเออนี่มอสไอ้นี่ปืนแก๊ปมอสป่ะครับผมเฮ็ดเองไอ้นี่ทำเองครับผมเอาไว้ใช้อะไรเอาไว้ยิงนกครับอันนี้นี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเจ้าตัวในมอสสารภาพอ๋อผมไม่มีงานทำพี่เสพยาบ้าอีกแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ผมเสพยาบ้าไป2เม็ดเสพมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าตำรวจจะมาบ้านก็เลยเป็นที่มาของการยื้อยุดฉุดกระชากตำรวจตรงหน้าบ้านเพราะกลัวตำรวจจะเข้าบ้านแล้วมารู้ว่าผมเสพยาบ้าเพราะว่าในบ้านมีทั้งปืนทั้งยาเสพติดเออส่วนไอ้เรื่องของพ่อเนี่ยที่บอกว่าผมคุ้มข้างทำลายพ่อผมไม่ได้ทำลายพ่อแค่จะขอเงินพ่อ2บาทเอาไปรวมกับเงินผมที่ผมมีอยู่แล้ว3บาทเป็น5บาทเอาไปซื้ออะไรฮะคือขนมอ๋อไม่ได้ไปซื้อยาเออขอเป็นเด็กเลยเนาะรวมกัน5บาทจะไปซื้อขนมเพราะผมหิวข้าวก็คนมันหิวข้าวอ่ะพี่แล้วตังค์ไม่พอจะซื้อข้าวซื้อได้แต่ขนมผมก็ไม่มีอะไรจะขอโทษพ่อหรอกเพราะไม่ได้คิดทำอะไรผิดซะหน่อยไม่สมควรจะเป็นพ่อคนด้วยซ้ำหมาข้างบ้านน่ะยังดีซะกว่าเลยโหด่าพ่อเลยด่าพ่อฮะลองดูฟังดูฮะโทษตาบอผมมาขอโทษครับเพราะว่าซื้อก่อนเพราะว่าอย่างสูงมาขอโทษโอ้เขาผมผิดเพราะสมควรเป็นพ่อคนนึงครับบอซื้อนะมาอยู่ข้างบ้านเนี่ยเอาเป็นพ่อคนดีกว่าผมบอกซะเงิน2บาทนึงเลยยอมกันตัวเอาไปอย่าง2บาทซื้อหนูไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวมีจะขอมี3บาทคุณผู้ชมคะขอตังค์พ่อ5บาทจะไปซื้อขนมพ่อเกือบตายวันนี้คุยกับพ่อผจญพ่อผจญบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ลูกในสายเลือดผมด้วยนะเอ้าเป็นลูกบุญธรรมจริงๆเป็นหลานเมียแต่พ่อแม่มันตายผมก็เวทนาสงสารมันเป็นลูกกำพร้าเลี้ยงมาเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองจนกระทั่งพอโตค่ะไปแต่งงานมีเมียไม่เคยเลี้ยงลุงเลยเออจนกระทั่งเลิกกับเมียกลับมาอยู่บ้านไม่เคยทำมาหากินมีแต่ขอเงินไปซื้อยาบ้าเสพซ้ายมือคือผลตรวจฉี่ม่วงนะคะถ้าไม่ให้มันก็อารวาสแบบนี้ผมก็จำเป็นจะต้องให้และถามตามีเงินจากไหนอ่ะตาบอกเงินผู้สูงอายุกับเงินชลบเออเดือนละสักกี่บาทเจียว
ไอ้ลูกบังเกิดเกล้าเนี่ยลูกในสายเลือดก็ไม่ใช่ก็อาละวาดอยู่แบบนี้เช้าวันนี้มันจะเอาเงินจากผมอีกผมไม่มีให้ไม่พอใจมาเลยผลักล้มกระจกที่วางข้างบ้านแตกแทงขาสักพักไอ้มอสเดินเข้าบ้านเอาปืนแก๊ปขู่จะยิงเลยต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งตำรวจค่ะขอเงินผมบ่มีบัดนี้เอ้ามีเลยโมโหบ่ผลักผมแล้วไงต่อบ้านนี่ก็ปืนที่มันเฮ็ดน่ะอันนั้นปืนค่านี่ล่ะมันเฮ็ดปืนจังยิงปืนยิงปืนจับหน่อยน่ะมันยิงมันยิงบ่บ่มันเอามาคู่บ่ครับเรามันเอาหยังทำลายตามันผลักผมใส่กระจกตู้เลยนี่กระจกนี่แทงผมเหตุเกิดตอนไหนประมาณจำงงน่ะผมก็นั่งนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเจ้าที่สภ.เมืองอุดรธานีแจ้งข้อกล่าวหาไอ้เจ้ามอสนะฮะมียาเสพติดเสพยาบ้าครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาตปืนเถื่อนอีกนะฮะแล้วก็ทำร้ายบุพการีถึงแม้ว่าจะเป็นแค่พ่อบุญธรรมเนี่ยในปืนนี้เป็นเหมือนปืนไทยประดิษฐ์ปืนแก๊ปอะจะมายิงเขาแหมขอตังค์พ่อ2บาทลูกเทวดาเนาะเออดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย